อุบลพัฒนันพงษาปานแล้วก็ยงยุทธอภัยโสทางด้านของชนะชัยชอชนะมวยไทยนี่ก็มีทีมงานนะครับปุ่มลูกมหาธาตุครับถอดมงคลให้ครับส่วนวรจักรเล็กเกียรติชัดชัยครับก็มีร้อยตำรวจเอกนันทพงษ์ชยายนโยธินครับรองสารวัตรสืบสวนตำรวจท่องเที่ยวนะครับหรือว่าผู้กองออสครับมาถอดมงคลให้กับวรจักรเล็กเกียรติชัดชัยเอาละครับกรรมการภูกิจพาไปบอกเวลาสายกับขวามาแล้วครับตรงนี้รอบแรกครับไปสุดท้ายของเขากับมวยรอบอีสุสุไทยแลนด์เชมเปี้ยนชิพ2024ชนะชัยนี่เหลือตัวขาวเป็นมวยขวานะครับส่วนวรจักรเล็กนี่เป็นมวยซ้ายครับดูเจ้าเนื้อหน่อยครับด้านของชนะชัยแต่ว่าด้านของวรจักรเล็กนี่โอ้โหกาดสูงครับเอาไหล่แนบคางเลยทีเดียวมวยซ้ายกับขวาบางกว่าเล็กน้อยไม่ได้ครับถ้าเกิดจะมาจดๆจ้องๆนี่แซ่จ้องไม่เอานะโอ้โหจักรโจรสับศอกไม่ถึงห่างไปหน่อยครับภูกิจพระประยุนเร่งเกมแล้วนะครับวรจักรเล็กพยายามต่อยซ้ายเตะซ้ายสูงนิดได้อะไรแล้วต้องทำครับ3ยกเท่านั้นสำหรับไทยไปคาดเชือกพระยาพิชัยดาบหักจังหวัดอุตรดิตถ์ครั้งนี้ไม่เตะครับเตะไม่เตะเตะโดนเตะพับในจากวรจักรเล็กสาดแข้งขวาขึ้นมาครับชนะชัยหมัดซ้ายตรงครับวรจักรเล็กนี่ถือว่าสุดพิเศษเลยนะครับมาขึ้นเวทีใหญ่ของไทยไฟท์เลยนะครับครับปกตินี้จะชกอยู่ในไทยไฟท์ลีกนะครับที่ไบเทคครับไปเทคบางนาครับโอกาสบางนาแต่วันนี้ยกนี่นั่นมาที่นี่ครับโอ้โหลูกนี้เฉียวไปนิดเดียวชนะชัยขยับเข้าหาโอ้มีศอกกลับด้วยยังไม่โดนฮะยังห่างอยู่กล้าออกเหลือเกินครับชนะชัยขวัญกำลังใจดีเยี่ยมนะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยรุ่นพี่ร่วมค่ายครับเพชรภาคใหม่ชอชนะมวยไทยนี่ก็เอาชนะน็อกคู่ชกไปนั่นก็คือตะวันแดงสิทธิ์ผู้ใหญ่ดาวครับและที่สำคัญครับในไฟที่แล้วก็ชนะน็อกมาด้วยในยกที่1 นะครับมีความมั่นอกมั่นใจแล้วครับโอ้โดนตัดสายลำตัวจากวรจักรเล็กเหลือตัวกล้ามเนื้อมาดีนะครับสำหรับชนะชัยวันนี้โอ้วางแข้งขวาสวยคืนซ้ายครับวรจักรเล็กวรจักรเล็กนี่พยายามเน้นต่อยลำตัวครับชนะชัยขยับเข้าไปครับหมัดขวาไม่โดนครับถากๆหมัดซ้ายดักเอาไว้ครับวรจักรเล็กศอกขวาของชนะชัยนี่ครับมวยไทยมีปีมีกรอกแบบนี้ครับจังหวะมันได้ครับวางแข้งขวาเตะซ้ายไปขวาโต้ทันควันครับไม่ยอมเสียเปรียบครับถีบขวาครับวรจักรเล็กชนะชัยถีบซ้ายโต้เตะพับในครับวรจักรเล็กจะเหวี่ยงหมัดหน่อยครับวืดครับกลับมาตามต่อครับดูภาพช้าครับแมตช์สลับขาเตะขวาสูงครับชนะชัยครับจังหวะนี้คืนครับวรจักรเล็กเตะซ้ายเกี่ยวได้แล้วก็จะสับศอกครับโดนบางๆครับยังลึกไม่พอโอกาสตรงนี้แรกครับคนหนึ่งหมัดคนหนึ่งศอกยังกับรถสิบล้อบวกกันแต่ยังไม่โดนฮะใช่ครับปรีเข้ามาต่อยซ้ายลำตัวนะครับวรจักรเล็กศอกขวาครับก็โดนแบบเฉือนๆนะครับผมว่ายกแรกๆก็ดูเกร็งๆทั้งคู่นะฮะใช่ครับการออกอาวุธก็ระวังตัวอยู่ครับยกแรกๆยกสองนี่ครับต้องขอบคุณนะครับเครื่องดื่มตราช้างครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนครับมาต่อครับยกที่2ครับวรจักรเล็กชนะชัยซ้ายขวาเอามาแล้วครับละหมัดมาแล้วครับอย่างนี้โอ้ยลำตัวลำตัวไหวไหมเอาซองโดนถึงซองครับชนะชัยแลกอย่างนี้ดูครับยก2มาแล้วครับมีดคนละเล่มมีดเล็กจะพีคนละเล่มมาสิครับโอ้ยพี่สมองน่าจะมีคนกองแล้วครับแบบนี้ครับโอ้โหเล่นเจ็บๆเลยนะครับ
ห่วงศอกเลยครับชนะชัยครับขยับเข้าไปครับหมัดซ้ายของวรจักรเล็กชนะชัยจับได้ตีได้ไหมตีไม่ได้นะครับกรรมการภูกิจพรามประยูนแยกออกมาชนะชัยเปิดก่อนด้วยศอกครับเดินกันเข้าหาครับครับแล้วครับแล้วเก่งศอกครับศอกคืนลำตัวมาศอกเล่นศอกแล้วครับตอนนี้เข่าซ้ายครับโอ้ยยืนให้ตีเข่าครับวรจักรเล็กล็อกปิดตัวด้วยตีสวยครับซ้ายเห็นเหลี่ยมในแล้วครับตอนนี้ชนะชัยเดินเข้าเหลี่ยมในแล้วตีออกซ้ายโอ้ยต่อยซ้ายวรจักรเล็กโอ้ยยังไงฮะคีบไปอย่างนี้ไม่ได้ครับปล่อยให้คีบอย่างนี้ไม่ได้ฮะเจ้าตัวนี้พยายามจะเลือกที่จะบวกนะครับคือแทงได้แทงไปครับจะบวกหมัดครับคุณต่อเข่ากับหมัดคุณต่อรอบมาหรือเปล่าคุณต่อรอบมาหรือเปล่าโอ้โหแต่อย่างนี้คงไม่รอดแหละครับเพราะว่าแหมในยืนตัวแข็งไม่เขาตีเข่าเฉยเลยครับปล่อยให้คีบคอยอย่างนี้ไม่ดีครับเอาแขนมารับอย่างนี้ไม่ดีฮะโอ้ยเหลี่ยมในไม่สู้คอหรือไงครับพยายามยัดเข่าขวานะครับโอ้แกดูได้เปรียบเลยนะครับวงในเห็นชัดเจนครับชนะชัยครับโอ้ความแข็งแรงนี่ดูแข็งแรงขึ้นมาทันทีครับชนะชัยชอชนะโบชัยยิมเนี่ยหมัดซ้ายของวรจักรเล็กเข่าซ้ายของชนะชัยครับโอ้โหเอาไว้ครับคือต้องเสี่ยงบวกหมัดแล้วนะครับสถานการณ์ของวรจักรเล็กโคตรในเนี่ยชนะชัยมั่นอกมั่นใจครับเสียบเข่าซ้ายครับขวางเขาแทงแบบดีครับโอ้เห็นแล้วครับแทงเจ็บๆแทงหนักๆต้านไหวหรือไม่ไหวชนะชัยขยับเข้าหาวรจักรเล็กงัดศอกนี่ครับมีอันเดียวนี่ครับที่จะสู้ได้ตีโดนอยู่แล้วครับเหลี่ยมในเสียบในก็เริ่มที่จะพยายามตีเข่าสู้แล้วนะครับวรจักรเล็กรับคนเดียวเจ็บคนเดียวครับเอาพยายามจะต่อยซ้ายลำตัวจิ้มขวาแล้วต่อยซ้ายลำตัวไม่ถึงครับแง่ครับจิ้มขวาบนแล้วก็ต่อยซ้ายลำตัวต่อยซ้ายลำตัวขณะที่วรจักรเล็กตอนนั้นของชนะชัยนี่บวกศอกซ้ายครับมีท้าทายด้วยครับเป็นยิกชิโร่ไม่ได้นะครับยอมรับคนเดียวอย่างนี้ไม่ดีโอ้โหมันเจ็บนะแต่ว่ายังเหนียวอยู่ฮะโดนศอกมาหลายครั้งแต่ยังเหนียวอยู่หมัดซ้ายครับเอาละครับหมัดนี้ทำได้ดีครับแต่ว่าแม่ชนะชัยตีเข่าซ้ายโอ้เข้มข้นครับยกนี้ครับโอ้กรรมการเรียกว่าสบายใจแล้วนะครับไม่ต้องยุ่งส่งแล้วนะครับเพราะว่าแลกกันมันหยุดติ๋งแล้วครับพักสักครู่เดียวกลับมาดูกันต่อนะครับคุณผู้ชมครับยก2นี่มันหยุดติ๋งเลยนะครับจังหวะต่อยซ้ายของวรจักรเล็กชนะชัยปักศอกขวาคืนไปครับและพยายามจะคืนซ้ายนี่เฉียวไปเล็กน้อยครับก็อาจจะเป็นแผนของวรจักรเล็กก็ได้ครับเพราะว่าท้องของชนะชัยนี่ครั้งก่อนนี่โดนไม่ได้ครับครั้งนี้ก็เลยพยายามตุ้ยลำตัวนี่ฮะหมัดขว้างลูกนี้แต่ว่าเจอเข่าเข้าไปแต่ละลูกนี่หนักหน่วงจริงๆครับโอ้โหตัวลอยแล้วครับอย่างนี้โอ้เต็มยุ้งข้าวเลยนะครับแล้วก็เนี่ยครับปล่อยให้ได้คีบได้จับถนัดน้ำหนักเข่ามันก็เลยเพิ่มมากยิ่งขึ้นกันจังหวะนี้เย็บขวาครับวรจักรเล็กและพยายามจะต่อยซ้ายลำตัวครับแหมเล่นเป้าใหญ่ครับชนะชัยเล่นศอกแรกซ้ายครับขอบพระคุณผู้สนับสนุนเพิ่มเติมนะครับโรงพยาบาลผิวหนังอโศกมวยหินน้ำมันอเนกประสงค์ WD 40โดยเกรียงไทยวัฒนากรุ๊ปเครื่องเชื่อมเจสิกโดยเกรียงไทยวัฒนากรุ๊ปสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติและก็สถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ยกที่3ยกสุดท้ายแล้วครับมาดูว่าใครจะยังไงต่อครับวรจักรเล็กเดินเข้าหาโอ้สู้เหลี่ยมในถึง2ฮุกไกเออ2ทีโอ้ยคุณถึง2คนต่อยมาแล้วครับมาเป็นชุดโอ้ยยังไงโอ้ยดูสิครับหัวใจนี่ฮะโอ้ยโอ้นี่ครับพอโดนลำตัวมาแจ็คกัตตี้จริงๆฮะเรียบร้อยครับโอ้ยคือต่อรอบปาจริงๆครับสะใจมากครับวรจักรเล็กเห็นจุดด่อยของคู่ต่อสู้ที่ลำตัวโอ้ยไม่ถึงนาทีครับโอ้ยอย่างที่คุณโจรัมรัตเรียนฮะเมื่อกี้ยังนั่งคุยกันอยู่เมื่อกี้ตอนช่วงพักยกโอ้ยนี่แหละหัวใจสำคัญมากใช่ครับคือวรจักรเล็กโดนตีเข่าแกทนไหวครับแต่ว่าทางด้านของชนะชัยพอโดนต่อยลำตัวคืนแจ็คกันจี้เรียบร้อยพอออกอาการปุ๊บเรียบร้อยเลยฮะโอ้ยดูสิครับหายใจไม่ทันครับโดนชุบมาดูครับโดนยังไงบ้างตัวนี้เขารู้ฮะลำตัวสาวหมัดโอ้โหครับสามหมัดสี่หมัดโอ้ยโอ้ยครับผมว่ามาจากลำตัวนี่ครับเป็นเหตุลำตัวเป็นเหตุสังเกตได้ครับโอ้ล
แล้วก็จบด้วยศอกซ้ายนะครับแล้วก็ศอกนี่แตกด้วยครับศอกขวาเฉียวไปเฉียวมาครับแต่ลำตัวลูกนี้สิครับลำตัวอีกทีครับพี่ตะปองลำตัวอีกทีนึงครับแล้วศอกติดกาดต่อยติดกาดหมัดขวาครับลำตัวนี่ครับลูกนี้แหละผมว่าลูกนี้เป็นเหตุครับสังเกตได้ใช่ครับโอ้คือแหมท้องบางอีกแล้วครับท้องบางพอๆกับทองบางเลยท้องบางเสือพรหมก็ท้องบางเหมือนกันต้องแข็งแกร่งต้องแกร่งทุกแผ่นครับดูครับดูความสะใจของวรจักรเล็กหลังจาก2ยกโดนเข่าในเสียบแทบไม่รอดครับดูครับโอ้โหยังครับแม่สะใจแฮะแบบนี้ครับผมก็ยินดีกับวรจักรเล็กเกียรติชัดชัยด้วยนะครับนี่ทีมงานสะใจครับโอ้หิ้วครับอันนี้เป็นกฎกติกานะครับของการแข่งขันในชุดนี้ครับผมถ้าชนะน็อกได้3คะแนนนะฮะถ้าชนะคะแนนได้2คะแนน2คะแนนและถ้าเสมอได้คนละ1แต้มนะครับเก็บคะแนนไปเรื่อยๆนะครับก่อนหน้านี้ที่เราได้ดูกันก่อนหน้านี้ก็คือเป็นตัวแทนภาคกลางชนะไปและคราวนี้นะครับภาคกลางแพ้ไปฉะนั้นมาครับรับประกาศผู้ชนะดีกว่า The winner is วอจักเล็กเกียรติชัดชัยพร้อมไทยแลนด์ตัวแทนทีมภาคเหนือผมพูดมาแล้วกลางไปต้องเหนือแล้วต้องเหนือแล้วเหนือมีหลายภาคมีหลายภาคครับพอผมเห็นภาพนี้ด้วยลูกนี้ดูภาคใต้เหนือเขาเหนือเขาภาคเหนือ